สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเป็นโมงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องกันนะคะที่ทำวีซ่าผ่านไปกับสตาร์ทอินพัทแล้วนะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อนภัสสราค่ะจ้ะวันนี้หนูทำอะไรเอ่ยวันนี้มารับข้อมูลกับก่อนเดินทางไปออสเตรเลียค่ะที่เขาอธิบายได้ให้หนูฟังบ้างคะก็คืออธิบายเกี่ยวกับก่อนการเดินทางว่าต้องเตรียมอะไรบ้างมีการทำแฟลชไฟล์นัมเบอร์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วน้องรู้จักสตาร์ทอินพัทได้ยังไงคะรู้จักเพราะว่าวันนั้นไปเดินที่แถวพระราม2เซ็นทรัลพระราม2ค่ะแล้วพอดีสตาร์ทอินพัทคือออกบูธอยู่ที่นั่นก็เลยเจอเราแล้วเพื่อนสองคนใช่ค่ะก็เลยได้ไปเลยใช่ค่ะแล้วน้องทำวีซ่าอะไรไปคะน้องเรียนที่ไหนเอ่ยทำวีซ่านักเรียนไปนะคะไปเรียนอยู่ที่ซิดนีย์ค่ะสถาบันเซโทลี่ค่ะลงคอร์สอะไรไปคะลงคอร์สเจเนอรัลอังกฤษค่ะ20ลงไป20วีคแล้วก็ที่นี่จะมีฟรี4วีคฟรีอีก4วีคเนาะแล้วก็การบริการของสตาร์ทอินพัทเป็นยังไงบ้างคะบริการดีค่ะบริการดีค่ะคอยติดตามให้ตลอดโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องที่ได้ทำไปกับเรานะคะแล้วก็ยังไงต้องมีโอกาสใช้บริการอีกเนาะ